นี้ค่ะมี่จะมาชวนพี่แมงคุยเกี่ยวกับเลนส์5แบรนด์นะคะก็จะมีแบรนด์ตัวที่ชอบที่สุดนะตอนนี้ก็จะเป็นตัวของ iSense พร้อมออกแบบปรับสีค่ะเพราะรู้สึกว่าคือเด่นของไซน์นะคะคือมี่รู้สึกว่าเขาให้โครงสร้างที่ค่อนข้างดีก็คือโครงสร้างแบบ AS ในตัวของแว่นตาขอ3คำให้แต่ละแบรนด์ได้ไหมได้เลยครับไซส์อ่ะแบงก่อนไซส์9ชั้นเกิน3คำสวัสดีครับแบงค์ครับค่ะเรามาจากร้านจีจีกาเซ่นนะคะแล้ววันนี้ค่ะมี่จะมาชวนพี่แบงค์คุยเกี่ยวกับเลนส์5แบรนด์นะคะก็จะมีแบรนด์เอซิลอร์โฮย่าครับโลเดสต็อกเหมือนเล่นเกมเลยนะอะไรนะนิคอนแล้วก็ไซค่ะโอเคเราจะมาชวนพี่แบงค์คุยเกี่ยวกับ5แบรนด์นี้ว่าไลฟ์สไตล์แบบเราอ่ะควรใส่เลนส์แบรนด์ไหนดีในเรื่องของโนมี่ส่วนตัวโนมี่ชอบอะไรแบงค์ชอบอะไรและแบงค์จะแนะนำลูกค้ายังไงนะครับเลยมาคนเดียวไม่ได้เพราะว่าต้องการแบบความคิดเห็นแบบหลากหลายเพิ่มนะคะได้เลยครับเริ่มอันแรกเลยครับคือเอซิลอร์น้องมีมองว่ายังไงเอซิลอร์จุดเด่นนะคะก็คือ1เลยพับนุ่ม2นะคะมีการออกแบบปรับสีได้ถึง7สีค่ะเรียกว่าแบบสีมีให้เลือกค่อนข้างเยอะมากกว่าทุกๆแบรนด์นะคะแล้วก็3ค่ะนวัตกรรมของเขาอัปเดตใหม่ทุกปีในส่วนสำหรับแบงค์นะครับเอซิลอร์เรื่องของความนุ่มเหมือนกันและที่สำคัญเลนส์โปรเกรสซีฟและเลนส์เฉพาะทางของเขาอะมีให้เลือกเยอะแล้วก็สำหรับมี่นะคะตัวมี่เองก็คือใช้เอซิลอร์มาค่อนข้างหลายรุ่นแต่ว่าตัวที่ชอบที่สุดนะตอนนี้ก็จะเป็นตัวของ iSense พร้อมออกแบบปรับสีค่ะเพราะรู้สึกว่า1คือลดอาการตาลาได้ดี2นะคะลดอาการแบบเหมือนเวลาปวดหัวเวลาที่เราใช้คอมนานๆตอนเย็นมี่จะปวดหัวมากแต่พอได้เลนส์ชนิดนี้มาปุ๊บรู้สึกว่าอาการเหล่านี้มันดีขึ้นแล้วก็ลดแสงสะท้อนครับเวลาแสงเข้ามาเหมือนกับเราขับรถอยู่หรือเวลาแสงแดดเข้ามาจ้าๆครับเราจะรู้สึกแสบตาแต่ตัวนี้มันมีเรียกว่าคีซอในการตัดพวกแสงสะท้อนด้วยครับของ Ezi Lo ที่สำคัญก็คือมันแอร์ตัวของคีซอได้ด้วยเกี่ยวกับคนที่แบบขับรถกลางคืนตัวนี้โคตติ้งมันจะออกสีส้มๆนะคะเป็นอะไรที่ลูกค้าได้ไปแล้วแฮปปี้มากๆสำหรับแบรนด์ Ezi Lo ค่ะใช่ครับไปกันต่อกันที่แบรนด์ที่2ค่ะก็คือแบรนด์ไซส์ค่ะแบรนด์ไซส์อันนี้จะบอกว่ามีเองก็ใช้พี่แบงก์ก็ใช้เหมือนกันค่ะต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้นะครับแบงค์ใส่ไซส์อยู่จริงๆแล้วแบงค์ใส่มาเกือบทุกแบรนด์แล้วครับแต่แบงค์ชอบไซส์ที่สุดหนึ่งคือความคมชัดครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนแบงค์ขับรถกลางคืนเนาะมันต้องเพ่งเยอะแต่พอเราเปลี่ยนมาเป็นไซส์เนี่ยเราไม่ต้องเพ่งเยอะเลยช่วงแรกเวลาการปรับตัวครับอาจจะวันแรกอาจจะมีอาการมึนเล็กน้อยเพราะว่ามันค่อนข้างคมชัดทั้งแผ่นสายตาเราเลยครับเรื่องที่2คือชอบในเรื่องของโคตติ้งเลนส์นั่นเองครับแบงค์เป็นผู้ชายเนาะมันรู้สึกว่าแบงค์ไม่ค่อยรักษาแว่นตาเท่าไหร่ไปวางที่ไหนแล้วแบงค์สายตาสั้นประมาณ500อ่ะพอถอดมาแว่นมันก็เบลอหมดเลยครับแบบนี้เบลอหมดเลยแบงค์ใส่มาปีนึงแล้วรอยขนแมวอาจจะมีนิดเดียวครับเนี่ยไซส์แบงค์ชอบมากๆเลยจุดเด่นของไซส์นะคะคือมี่รู้สึกว่าเขาให้โครงสร้างที่ค่อนข้างดีก็คือโครงสร้างแบบ AS ในตัวของแว่นตา AS คืออะไร AS นะคะจะเป็นโครงสร้างที่แบบคมชัดทั้งตัวเลนส์เหมือนกับมันมีทั้งเลนส์ใช่ไหมครับบางคนมีแค่จุดโฟกัสที่ชัดแต่ที่เหลือเบลอที่เหลือเบลอแต่ว่าไซส์อ่ะมันคมชัดทั้งตัวเลนส์เลยใช่เลยใช่อันนี้คือแบรนด์ไซส์นะคะแล้วก็แบรนด์ที่3ค่ะคือโฮย่าโฮย่าเองมี่ก็เคยใส่เหมือนกันโฮย่ามาจากประเทศญี่ปุ่นใช่โฮย่าเป็นของญี่ปุ่นค่ะถามว่าภาพนุ่มไหมก็ค่อนข้างนุ่มนะคะแต่ว่าตัวที่มี่ชอบมากที่สุดก็คือนูรัก EP เพราะว่าเลนส์เขาทำออกมาได้บางมากบางมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็เหมือนกับจุดเด่นก็คือบางแล้วก็เบานะคะสำหรับโฮย่านูรัก EP แล้วสำหรับพี่แบงค์ล่ะคะสำหรับแบงค์นะครับถ้าเป็นของโฮย่ามันได้ความนุ่มอยู่แล้วเนาะสิ่งสำคัญเลยนะครับในเรื่องของสายตาสองข้างไม่เท่ากันอันนี้ชอบมากๆเลยจากที่ลูกค้าเล่ามาเนาะตัวไลฟ์สไตล์3หรือไมล์สไตล์ครับตัวบนๆหน่อยไม่ว่าจะสายตาห่างกันเท่าไหร่ไม่ว่าจะสายตาเยอะแค่ไหนบอกเลยว่าใส่สบายและปรับตัวได้เร็วแล้วก็จุดเด่นอีกข้อหนึ่งคิดออกละของตัวโปรเกรสซีฟนะคะก็คือตัวไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ไมล์สไตล์อ่ะเขาสามารถเลือกโครงสร้างเลนส์ได้ด้วยคือประมาณว่าเราใช้มองใกล้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์มองไกลประมาณกี่เปอร์เซ็นต์มันสามารถดีไซน์ตัวนี้ออกมาได้ต่อไปครับก็คือจะเป็นแบรนด์ของนิคอนส่วนตัวออกตัวก่อนว่าไม่เคยใช้แต่ว่าได้แบบคุณหมอสายตาของเราได้จ่ายให้ลูกค้าค่อนข้างบ่อยกับแบรนด์นิคอนนะคะข้อดีเลยคือเหมาะสำหรับคนที่สายตาค่อนข้างสูงตัวนี้เลนจะค่อนข้างมีความบางเลนเบาแล้วก็สามารถย่อบางได้ถึง 1.74 อินเด็กซ์ในกรณีของออโต้เลนนะคะ
แล้วก็อีกเรื่องนึงของนิคอนครับแบงค์บอกเลยว่าในเรื่องของเลนส์น่ะมันจะไซส์บางแล้วก็เบาเขามีนวัตกรรมตัวนี้เรียกว่าโนดนั่นเองครับหรือ AI ที่เขาคอยมาคำนวณสายตาให้เรานั่นเองครับต่อไปแบรนด์สุดท้ายคือ Rodent Stock ครับค่ะในมุมมอง Rodent Stock นะครับถ้าสำหรับแบงค์เชื่อว่า Rodent Stock คุณภาพของ Progressive ไกลกลางใกล้การมอง Progressive สำหรับวัยอายุ40ขึ้นไปบอกเลยว่า Rodent Stock เขามีนวัตกรรมเรียกว่า Big Norm ที่เอาไว้เคลียร์สายตา2ข้างวิธีในการมอง Progressive อะครับเขาจะกว้างค่อนข้างมากเลยซึ่งจริงๆแล้วเขามีระบบ AI เข้ามาช่วยเหมือนกันเหมือนคล้ายๆโนดเลยครับแต่ Big Norm เนี่ยแบงค์บอกเลยว่าเขาเป็นการคำนวณมาจาก AI แล้วและพฤติกรรมลูกค้าแล้วและสายตา500ไปเทสมา100คน95คนใส่แบบนี้แล้วเวิร์คเขาเลยเก็บสถิติตรงนี้มาทำเป็นบิ๊กนอมสำหรับมี่ก็คือจุดเด่นสั้นๆง่ายๆเลยคือปรับตัวง่ายอันนี้คือจุดเด่นมากๆเลยของตัว Rodent Stock นะคะเหมือนเมื่อกี้เราก็แบบเหมือนพูดกันมาแบบว่าค่อนข้างแบบยาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าขอ3คำให้แต่ละแบรนด์ได้ไหมได้เลยครับเอซิลอภาพนุ่มมากของแบงค์คือใสนุ่มเปลี่ยนสีไซส์ไซส์ไซส์แบงค์ก่อนไซส์9ชั้นเกิน3คำโคตรแข็งแรงเลนส์ใสมากต่อไปนะคะคือโฮย่าโฮย่าหรออุ๊ยโฮย่าให้พี่แบงก่อนโฮย่านุ่มทุกสไตล์เกินไปมั้ยหลายฟังก์ชันโอเคครับนิคอนครับเลนส์บางเบาเลนส์เบาบางไม่คุณครูคะนี่คนลอกกันบ้านเพื่อนค่ะโรเดนปรับตัวง่ายบิ๊กนอมดีโอเคครับรอดนะเนี่ยมือให้ตัวเองอันนี้คือจุดเด่นของแต่ละแบรนด์แล้วถ้าถามว่าชอบที่สุดอ่ะชอบตัวไหนชอบที่สุดใช่ไหมครับจริงๆแล้วอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะความเห็นส่วนตัวเพราะว่าอย่างที่มี่บอกเลยว่าคนเราอ่ะจะชอบแบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในตัวมี่ชอบอย่างนึงพี่แบงชอบอย่างนึงอะไรเงี้ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะทุกคนอ่ะค่ะน้องมี่ชอบอะไรชอบเอซิลอค่ะเพราะว่าชอบภาพนุ่มชอบภาพนุ่มปรับตัวง่ายฟังก์ชันเยอะตลอดแม้งอ่ะชอบความชัดเจนก็คือไซส์ครับความคมชัดใสแล้วก็แข็งแรงซึ่งหลายๆคนก็จะสงสัยว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอ่ะชอบแบบไหนก็จะแนะนำว่าให้มาร้านจีจีกัสเซ็ตได้นะคะเพราะว่าร้านเราจะมีเลนส์ให้เลือกแบบทุกชนิดเลยก็คือแบบให้ลองใช้จริงๆลองใส่จริงๆดูว่าเราอ่ะชอบแบบไหนหรือถ้าใครที่รู้สึกว่าตอนนี้เราใส่เลนส์โปรเกรสซีฟทางร้านเรามีทัศนมาตรกว่า 5-6 คนเลยนะครับคอยให้คำแนะนำคอยวัดสายตาทุกเคสที่มาหน้าร้านครับเรามีทั้งหมดกี่สาขานะคะน้องมี3สาขาค่ะสาขาแรกนะคะสาขากรุงเทพบางนาค่ะสาขาที่2กรุงเทพราชพฤกษ์และสาขาที่3สมุทรปราการแพทยศาสตร์ค่ะอยู่ข้างล่างนี้ทั้ง3สายทั้ง3สาขาวัดสายตาโดยคุณหมอสายตาหรือว่านักทัศนมาตรนะคะโอเคครับสำหรับวันนี้เรา2คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับเล่นไม่ว่าจะเป็นทั้ง5แบรนด์นี้หรือเล่นแบรนด์อย่างอื่นหรือโคตติ้งยังไงย่อแบบไหนบ้างสามารถคอมเมนต์ข้างล่างใต้คอมเมนต์ได้นะครับยังไงฝากด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณครับ